สวัสดีครับผมมานพจันทวงศ์นะครับจากบริษัท DK 146 Construction นะครับรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางนะครับหมวดหมายหน้าที่ในบริษัทก็คือเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับแล้วก็ธุรกิจเราดำเนินการมาได้เข้าปีที่7ครับผมครับในธุรกิจที่ผมสร้างนะครับก็คือรับเหมาก่อสร้างทำไมผมถึงชอบธุรกิจนี้ก็คือธุรกิจนี้เป็นการสร้างความสุขนะครับเพราะอะไรเพราะเรามองเห็นการสร้างบ้านสร้างบ้านก็คือครอบครัวที่อบอุ่นเราเองอยากจะสร้างให้ลูกค้าได้อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นสร้างบ้านเหมือนที่เป็นบ้านของเรานะครับฉะนั้นการดำเนินธุรกิจของผมก็คือผมจะใส่ใจในทุกๆกระบวนการให้เปรียบเสมือนบ้านของเราฉะนั้นทุกๆขั้นตอนรวมถึงวัสดุการก่อสร้างผมจะใส่ใจและใช้วัสดุที่ดีที่สุดเพื่อเป็นสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกค้าเพราะเรามองว่าบ้านคือครอบครัวฉะนั้นการจะสร้างให้ครอบครัวมีความสุขได้ก็คือบ้านคือสิ่งที่จะสร้างความสุขให้กับเราครับแล้วเช่นเดียวกันในธุรกิจของเราเองเราได้มอบคุณค่าการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนก็คือเราสร้างชุมชนให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นยิ่งเราสร้างบ้านให้มีคุณภาพเท่าไหร่ก็เหมือนเราสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนนั้นๆเพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพและคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายครับผมนี่คือคุณค่าที่เรามอบให้กับชุมชนและพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นครับผมและเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงความสำเร็จนะผมมองว่าความสำเร็จของผมอยู่ที่เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริการของเราและความใส่ใจในที่เราได้ให้กับลูกค้าและลูกค้ายิ้มและภูมิใจในบ้านที่เขาได้สร้างอันนี้คือความสุขที่เรารู้สึกได้สัมผัสได้ก็คือความพึงพอใจของลูกค้าครับผมนั่นคือสิ่งที่จะสร้างความสุขให้กับเรานะครับแล้วก็ช่วงเวลาไหนที่ท้าทายที่สุดแน่นอนธุรกิจของเราสิ่งที่เราได้กระทบก็คือช่วงโควิดจะเป็นช่วงยอมรับว่าเป็นช่วงที่ท้าทายที่สุดสำหรับของเรานะครับแต่ในความโชคร้ายในความท้าทายของเราก็ยังมีความโชคดีอะไรโชคดีที่มีเพื่อนและพี่ๆใน B&I ช่วยกันให้กำลังใจและช่วยกันมองหาโอกาสทางธุรกิจให้กับเราไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องมองหาหรือทำการตลาดมากยิ่งนักก็คือเพื่อนๆก็จะส่งมอบโอกาสทางธุรกิจให้กับเราแล้วก็ส่งมอบลูกค้าให้กับเราทำให้เราง่ายที่จะฝ่าฟันและสู้กับความท้าทายของโควิดให้ผ่านไปได้นะครับและเช่นเดียวกันสำหรับการแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ SME อย่างเรานะครับเราเองเราเป็นผู้ประกอบการ SME ที่อาจจะเป็นไซส์ไม่ใหญ่มากนักแต่ความโชคดีของเราก็คือเรามีครอบครัวของ B&I ครอบครัวของ B&I ก็คือเราจะช่วยกันและจับมือกันสร้างธุรกิจของเราให้เติบโตและแข็งแรงและยืนหยัดต่อสู้กับSME ฉะนั้นการเป็น SME ของเราต้องร่วมมือและจับมือกันและก้าวไปพร้อมๆกันนะครับและสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณมากๆก็คือขอบคุณครอบครัว B&I และครอบครัว Pinnacle ที่ในความโชคดีของผมก็คือได้รู้จัก B&I และได้รู้จักครอบครัวที่อบอุ่นในการสร้างโอกาสและพัฒนาตนเองและก็อีกทั้งยังร่วมมือกันในการที่จะมอบโอกาสให้กันและกันโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้โดยที่ไม่ได้หวังว่าเราต้องได้อะไรนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับจาก B&I ซึ่งก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับซึ่งผมถ้าให้ผมขอบคุณก็ต้องขอบคุณ B&I อีกครั้งที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับผมในชีวิตครับผมขอบคุณมากครับผม